เราจะเปิดรายการด้วยการเกาะติดปฏิบัติการกู้13ชีวิตติดถ้ำจนถึงขณะนี้ต้องบอกว่ายังไม่เจอทั้ง13คนเลยนะคะผ่านไป63ชั่วโมงแล้วนะครับนับถึงตอนนี้ทั้ง13ชีวิตยังติดอยู่ในถ้ำใช่ค่ะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะที่เชียงรายค่ะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะดังที่ทราบเป็นข่าวกันไปแล้ว63ชั่วโมงกี่วันแล้วครับเนี่ยหารด้วย24ชั่วโมงต่อวันก็หวาดเสียวพอสมควรนะใช่ค่ะเข้าสู่วันที่3แล้วใช่มั้ยครับใช่ค่ะเข้าสู่วันที่3แล้วเข้าสู่วันที่3แล้วนะถูกค่ะแม้มีร่องรอยแม้มีข่าวดีอยู่บ้างแต่ความหวังก็ยังอยู่ไกลๆนะใช่แล้วเอาละครับเราจะเริ่มด้วยการเปิดปฏิทินปฏิบัติการกู้13ชีวิตติดถ้ำหลวงกันสักนิดนึงกันนะครับเราจะไล่ย้อนตั้งแต่เมื่อวันเสาร์ที่23มิถุนายนวันแรกนั่นแหละค่ะเราจะเรียงเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งเราจะย้อนรอยเราจะเรียงเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งจากวันที่23วันเสาร์วันเกิดเหตุจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้ 26. ไปถึงไหนอย่างไรใช่แล้วนะคะจริงๆปฏิบัติการในการติดตามค้นหาก็ยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะกลางค่ำกลางคืนก็ยังทำงานกันนะคะเริ่มจากวันเสาร์ที่23 9นาฬิกาค่ะ23เริ่มจาก9นาฬิกานักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่แม่สายพร้อมผู้ช่วยโค้ชที่จริงไม่ใช่โค้ชนะผู้ช่วยโค้ชเป็นผู้ช่วยโค้ชค่ะเอกพลจันทวงศ์รวมทั้งสิ้น13คนใช่แล้วก็ไปซ้อมบอลกันที่สนามบ้านจ้องบ้านจ้องตำบลผาโป่งอำเภอแม่สอดตามปกติอำเภอแม่สายแม่สายจังหวัดเชียงรายนั่นแหละที่เชียงรายที่เชียงรายจากนั้น 11:30 นาทีค่ะผู้ช่วยโค้ชกับเด็กๆทั้ง13คนก็เลิกซ้อมชวนกันขี่จักรยานไปเที่ยวถ้ำหลวงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหานะจุดเริ่มต้น 11 โมงครึ่งหลังจากซ้อมเสร็จวันนั้นคือเสาร์ที่23นะครับใช่ค่ะวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ 19 นาฬิกา 30 นาทีนายนพรัตน์ กันทวงศ์ซึ่งเป็นโค้ชของทีมได้รับโทรศัพท์สอบถามจากผู้ปกครองของเด็กเหล่านั้นว่าเด็กๆยังกลับไม่ถึงบ้านเลยก็เข้าใจว่าก็พอจะรู้ว่าเด็กๆไปเที่ยวถ้ำหลวงกันกระมังดังนั้นนายนพรัตน์โค้ชก็แจ้งต่อไปที่เจ้าหน้าที่วนอุทยานถ้ำหลวงและทหารฉกม.3ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สายพร้อมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่ไปตามหาเด็กๆในถ้ำพอจะรู้อยู่ว่าไปเที่ยวในถ้ำหลวงแล้วโค้ชรู้ว่าผู้ช่วยโค้ชพาเด็กไปถ้ำไปเจอเพียงแค่รองเท้าแตะรวม12คู่กระเป๋าเป้จำนวนหนึ่งตกอยู่ผมมีคำถามไปกัน13คนทำไมเจอรองเท้าแตะ12คู่ต้องมี1คนไม่ถอดรองเท้าแล้วใส่เท้าเข้าไปหรือเปล่าไม่ทราบไม่ทราบจากนั้นวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนค่ะวันต่อมานะวันอาทิตย์ย้ำนะว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เขาก็ระดมกำลังค้นหาเด็กในถ้ำหลวงตั้งแต่คืนวันเสาร์คืนวันเสาร์ใช่ค่ะต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่24วันอาทิตย์ตอนตีสี่ก็ต้องยุติการค้นหาเพราะระดับน้ำในถ้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่แล้วต้องถอนกำลังออกมาใช่ค่ะต้องหยุดนะคะหยุดการค้นหาชั่วคราวนะคะวันอาทิตย์24เวลา 7:30 น.เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายหมายถึงในพื้นที่นะฮะฝั่งนั้นยังเป็นเจ้าที่ในพื้นที่เท่านั้นน่ะนะใช่ค่ะทั้งฝ่ายของตำรวจจำชื่อฝรั่งคนนี้ให้ดีนะฮะพร้อมด้วยนายเวิร์นอันสเวิร์ดค่ะผู้ที่เคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวงก็ได้ร่วมกันประชุมวางแผนที่จะเข้าไปตรวจสอบไปค้นหาในถ้ำกันอีกครั้งนึงอ่ะนะฮะก็พยายามลุกเข้าไปในถ้ำได้ประมาณสัก2กิโลนะใช่ค่ะพยายามเข้าไปในพื้นที่ภายในถ้ำนั่นแหละค่ะ10นาฬิกาวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนนะคะปรากฏว่าทีมค้นหาต้องออกจากถ้ำเนื่องจากพบว่ามีระดับน้ำปิดโพรงถ้ำอยู่ด้วยความลึกกว่า5เมตรคือเข้าไปในปากถ้ำใหญ่ใช่ค่ะลึกเข้าไปสักนิดหนึ่ง มันทางเข้าถ้ำมันก็แคบลงเรื่อยๆค่ะเมื่อระดับน้ำมันเอ่อขึ้นมา มันก็ปิดทางเข้าสิใช่ค่ะก็ต้องถอยออกมาต้องถอยต้องล่าถอยออกมาก่อนนะคะพบว่าน้ำระดับน้ำในถ้ำมันเอ่อขึ้นมามีความลึกถึง5เมตรค่ะดังนั้นจึงเกิดการประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในหน่วยอื่นๆนะครับนำกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำเข้ามาสูบน้ำในบริเวณนั้นเพื่อที่จะดำรอดไปฝั่งตรงข้ามมาเดี๋ยวเราจะมีแผนที่ถ้ำนะใช่ค่ะจะได้เห็นภาพกันนะคะเข้าใจพร้อมๆกันเดี๋ยว
ยังอยู่กับวันอาทิตย์ที่24นะครับไปกันตอน13นาฬิกาครับบ่ายโมงวันอาทิตย์นะคะนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ลงมาในพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะในตอนนั้นมาถึงก็พบว่ากระแสน้ำไหลแรงมากพร้อมกับมีการจัดชุดนักประดาน้ำเพื่อช่วยในการตามหาทั้ง13คนค่ะต้องบอกก่อนเนี่ยนะครับว่าน้ำในถ้ำหลวงนั้นมันมาจากสองทางทางหนึ่งมันบ่ามาจากผาหมีใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันซึมมาตามผนังถ้ำถูกต้องค่ะเวลาที่ฝนตกเยอะๆใช่ค่ะแล้วมันก็มีฝนตกด้วยแต่ที่หนักที่สุดคือน้ำที่มันบ่าลงมาจากผาหมีมันมาเร็วพัดผ่านเข้าไปในถ้ำและกระแสน้ำมันก็แรงนั่นแหละและสูงขึ้นเรื่อยๆ13นาฬิกา20นาทีนายเวิร์นอันสเบิร์ตและนายกมลคุณงามความดีอดีตเจ้าหน้าที่วนอุทยานถ้ำหลวงออกจากถ้ำหลังจากเข้าไปสำรวจถึง2รอบบอกว่ากระแสน้ำมันแรงมาก มาจากผาหมีไม่ไหวสูบน้ำออกไม่ทันยังไงก็สูบน้ำออกไม่ทันหรอกแต่ก็เชื่อว่าเด็กๆก็ยังน่ายังมีชีวิตรอดอยู่นะฮะ3ทุ่ม20นาฬิกาวันอาทิตย์นักประดาน้ำที่เข้าไปชุดแรกกลับออกมาพร้อมกับข้อมูลที่น่าดีใจเมื่อเจ้าหน้าที่พบเห็นรอยนิ้วมือคนเกาะตามถ้ำซึ่งเป็นทางราดชันด้านในถ้ำกว้างแต่ทางเข้าแคบและเชื่อว่าทุกคนน่าจะปลอดภัยก่อนที่จะส่งทีมนักประดาน้ำชุด2เข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ต้องหยุดชั่วคราวเนื่องจากต้องรอถังออกซิเจนขนาดเล็กเพราะว่าลักษณะภายในเป็นพื้นที่แคบทำให้ไม่สามารถนำถังออกซิเจนขนาดใหญ่เข้าไปได้ก็เลยต้องรอเปลี่ยนมีถังออกซิเจนขนาดเล็กจะได้มุดเข้าไปได้กลางถ้ำทางเข้าเนี่ยมันเล็กแคบถ้าผ่านจุดตรงนั้นไปได้อาจจะไปเจอโถงใหญ่แต่ปัญหาก็คือเมื่อน้ำมันเอ่อล้นขึ้นมามันก็ปิดโพรงที่คนจะลอดเข้าไปที่ห้องโถงใหญ่ค่ะถ้าหนีน้ำก็ไปอยู่ในห้องโถงใหญ่ลึกเข้าไปเรื่อยๆคนจะเข้าไปช่วยมันต้องดำน้ำลอดเข้าไปถูกไหมนั่นแหละค่ะเอาละครับสามทุ่มวันอาทิตย์นักประดาน้ำชุดแรกกลับออกมาพร้อมข้อมูลที่น่าดีใจ4ทุ่มวันอาทิตย์ครับทีมนักประดาน้ำชุดที่2ถอยกำลังออกมาด้านนอกเพื่อรอเจ้าหน้าที่หน่วยสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซิลจากฐานทัพเรือสัตหีบที่จะเข้ามาสมทบช่วยเหลือวันจันทร์ที่25มิถุนายน 02:40 ค่ะนาวากาศเอกนะคะอนันต์สุราวันนะคะผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่1พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยซิลรวม18คนถึงอุทยานถ้ำหลวงเพื่อวางแผนช่วยทีมนักฟุตบอลแล้วก็โค้ชผู้ช่วยโค้ชนะคะรวม13คนแต่ยังไร้วี่แววณตอนนั้นตี 4เจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมทั้งหน่วยซิลเตรียมเข้าสำรวจเส้นทางเพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะวางแผนช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่ง6โมงเช้าหน่วยซิลทั้ง18นายลงสำรวจถ้ำเพื่อหาช่องทางระบายน้ำและสามารถเจาะทะลุอุโมงค์ถ้ำอีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จแต่ยังไม่พบทั้ง13คนค่ะปัญหาใหญ่ก็คือต้องหาทางลดระดับน้ำในถ้ำให้ได้ใช่ถูกไหมมันมีฝนอีกต่างหากมันเป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าไปลึกๆเพื่อควานหาทั้ง13ชีวิตใช่ค่ะ9นาฬิกา35นาทีหน่วยซิลชุดแรกดำน้ำทะลุอุโมงค์ข้ามไปอีกฝั่งพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมทั้งอาหารแต่ยังไม่พบทั้ง13คนซึ่งภายในถ้ำระดับน้ำก็เพิ่มสูงกว่า2เมตรรวมเป็น7เมตรโอ้โหน้ำมาเรื่อยๆนะลึกๆถูกสกัดทางปากทางระหว่างทางกลางถ้ำเนี่ยมันเจอน้ำขวางระดับน้ำมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก7ก็กลายเป็นความจาก5เป็น7ก็กลายเป็น7เมตรใช่สูงมากนะสูบไม่ไหวแล้วใช่ค่ะสูบไม่ไหวเพราะน้ำยังมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ11นาฬิกา35นาทีหน่วยซิลชุดดำน้ำเข้าไปภายในโมงซึ่งมีน้ำลึก5เมตรแล้วก็พบร่องรอยของเด็กๆแต่ยังไม่พบตัวทั้ง13คนจึงออกมาพักแล้วก็ร่วมกันวางแผนอีกครั้งโดยพบว่าด้านในพบทางลอดเข้าห้องโถงใหญ่หลังม่านน้ำจากการสำรวจพบภายในมีความยาวกว่า7กิโลเมตรตอนเที่ยงตรงกรมวิทยาศาสตร์ฐานเรือส่งชุดปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ลำเลียงอุปกรณ์ส่องสว่างเคมไลท์พร้อมกับเครื่องมือตรวจจับและวัดค่าปริมาณออกซิเจนและคาร์บอนมอนอกไซด์ตามที่หน่วยซิลร้องขอลงพื้นที่ช่วยเหลือในการค้นหาทั้ง13คนอีกครั้งปัญหา2ประการประการที่1ก็คือต้องการอุปกรณ์ส่องสว่างใช่ที่มีพลังสูงๆถูกต้องอย่างที่2กังวลกันเรื่องปริมาณออกซิเจนภายในถ้ำในส่วนที่อยู่ลึกๆใช่แล้วโดยเฉพาะหลังม่านน้ำถูกต้องโดยเฉพาะหลังม่านน้ำถูกไหมค่ะในการในข้อกังวลเรื่องออกซิเจนหนึ่งต้องมีเครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนถูกไหมฮะถูกไหมถูกต้องค่ะเอาละครับบ่าย 2:20 14นาฬิกา20นาทีเร็วๆเลยนะชุดปฏิบัติการค้นหาเยาวชนทั้ง13คนในถ้ำหลวงสามารถเจาะดินโคลนที่ปิดทางเข้าถ้ำได้แล้วข้างในถ้ำมืดสนิทเจ้าหน้าที่ต้องใช้
เนี่ยนะเดมไร้วางเป็นระยะเพื่อแสงสว่างแล้วก็อากาศสามารถหายใจได้เป็นปกติค่ะตอน15นาฬิกาอันนี้วันจันทร์นะฮะ15นาฬิกาตชด.ส่งตชด.ส่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจทางอากาศเพื่อค้นหาถ้าสะกดผิดก็ช่างมันเถอะเพื่อค้นหาร่วมกับหน่วยซิลเรื่องของเรื่องขณะนั้นมีข้อมูลจากชาวบ้านมาว่าถ้ำหลวงเนี่ยมันมีปล่องถ้ำอยู่ด้านบนอย่างน้อย2ปล่องเมื่อได้ข้อมูลชาวบ้านดังนั้นตชด.ก็เอาฮอมาบินช่วยหน่วยซิลคือสำรวจทางอากาศเพื่อหาจุดที่มันเป็นปล่องของถ้ำถ้าเจอปล่องถ้ำมันก็มีโอกาสเป็นทางเข้าถ้ำอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่แล้วเขาบอกว่าเขาพบปล่องถ้ำใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็โรยตัวก็โรยตัวโยนขนมลงไปพร้อมกับเขียนข้อความว่าหากเจอถึงขนมให้หยุดรอหน่วยซิลด้วยโอเคเอาละครับ16นาฬิกา16นาฬิกาหน่วยซิลรายงานว่าสภาพอากาศมีฝนตกปล่อยในถ้ำอากาศเย็นจัดระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพบร่องรอยฝ่ามือตามผนังถ้ำแต่ยังไม่พบคน18นาฬิกาหน่วยซิลต้องยุติการค้นหาชั่วคราวเพื่อปรับแผนการค้นหาใหม่หลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและพบว่าออกซิเจนเริ่มลดลงค่ะเอาละครับ18นาฬิกา36นาทีคุณเอ๋นรินทร์ณบางช้างจำชื่อนี้ได้ไหมครับเป็นอดีตนักร้องดังในอดีตใช่ค่ะก็ผมเพิ่งทราบนะว่าคุณเอ๋นรินทร์มีทีมกู้ภัยมีอุปกรณ์กู้ภัยป้ายน้ำครบถ้วนเลยนะฮะใช่ค่ะก็ยินดีที่จะส่งทีมมาช่วยทางฐานเรือใช่ทางหน่วยซิลนะฮะมีอุปกรณ์ครบยินดีและประกาศเลยให้รับทราบน้ำจะขุดแค่ไหนอุปกรณ์เธอสามารถฝ่าไปได้โดยเฉพาะไฟของเธอนะคะมีไฟแบบแรงเราจะสนทนากับคุณเอ๋นรินทร์นะครับว่าเธอขนอุปกรณ์อะไรมาบ้างใช่แล้ว18นาฬิกา45นาทีของเมื่อวานนะครับค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยผู้ประสบภัยทั้ง13รายนะคะที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะพร้อมพระราชทานกำลังใจขอให้ทุกคนปลอดภัยเอาละย่อๆละย่อๆ18นาฬิกา52นาทีกสทช.ประสานกับค่ายมือถือทั้ง5ค่ายช่วยกันขยายช่องสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อสนับสนุนวิทยุสื่อสารของเจ้าที่ที่ปฏิบัติการกู้ภัยเด็ก19นาฬิกา18นาทีน้ำในถ้ำยังท่วมขึ้นเรื่อยๆหน่วยซิลมืออาชีพอย่างหน่วยซิลยังต้องถอนกำลังออกมาเพราะเสี่ยงเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วมาประเมินใหม่ประเมินสถานการณ์ใหม่19นาฬิกา25นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ทรงราชทานกำลังใจนะคะให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือทั้ง13คนเนี่ยที่ติดอยู่ในถ้ำขอให้คุ้มให้พระคุ้มครองทั้งคนช่วยแล้วก็คนถูกช่วยด้วยนะคะผ่านทาง IG ของทุนกระหม่อมค่ะที่จริงไม่ใช่พระราชทานกำลังใจนะค่ะที่จริงแค่ประธานกำลังใจนะใช่ไหมคะที่จริงแค่ประธานกำลังใจเท่านั้นนะครับใช่ค่ะ3ทุ่ม15ทีมนักดำน้ำซึ่งเป็นคนไทยที่ได้รับการฝึกจากอิตาลีก็นำอุปกรณ์ดำน้ำแล้วก็เครื่องช่วยชีวิตมาจากประเทศสวีเดนกับอิตาลีมาช่วยในการค้นหาอีกครั้งนะคะพร้อมเครื่องช่วยหายใจไร้ถังออกซิเจนสำหรับเด็กๆหมายความว่าเตรียมให้พร้อมถ้าเจอเด็กแน่นอนที่สุดอย่างแรกต้องให้ออกซิเจนใช่ดังนั้นจึงเตรียมเครื่องช่วยหายใจไร้ถังออกซิเจนสำหรับเด็กๆที่จะได้เอาเด็กออกมาถ้าเจอนะค่ะ2ทุ่ม35เมื่อคืนค่ะผบ.หน่วยซิลเชื่อมั่นว่าเด็กหลงอยู่ในถ้ำขุนน้ำนางนอนทั้ง13คนยังปลอดภัยดีแม้ฝนจะตกอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความมืดเป็นอุปสรรคในการทำงานเดี๋ยวกระชับพอแล้วล่ะ2ทุ่ม55อ่ะไม่มีอะไร3ทุ่ม32ผู้เชี่ยวชาญด้านถ้ำนักธรณีระบุว่ามีแนวโน้มที่น่าจะมีโอกาสรอดได้นะคะทั้ง13คนค่ะเอาละครับเมื่อคืนคราวนี้เมื่อคืนพอ3ทุ่ม46ผู้ว่าเชียงรายลงพื้นที่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจก็ไม่มีอะไร4ทุ่มกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15ส่งเครื่องบรรทุกเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยแล้วว่ากันไปประมาณนั้นนะครับดูเหมือนก็ไม่มีอะไรฮะอันนี้ก็อาจจะซอยยิบย่อยเกินไปนิดนึงใช่มีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่นะคะในเอาละครับไปที่26ดีกว่าไปที่26วันนี้เลยนะคะ26เลยดีกว่าตอนตีสะตอนหลังเที่ยงคืน30นาทีนะคะกองทัพอากาศไทยได้จัดเครื่องลำเลียงทางยุทธศาสตร์บินส่งชุดกู้ภัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนำหุ่นยนต์ดำน้ำ1เครื่องโดนติดกล้องตรวจจับความร้อนสำหรับบินอีก2ลำนะคะอุปกรณ์ช่วยค้นหาไปถึงที่เชียงรายแล้วค่ะตอน7นาฬิกาถึง8นาฬิกาคาดว่าจะเดินทางถึงเช้าวันนี้ต่อเลยฮะหลังจากนั้นตีหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการลากสายไฟประมาณ1กิโลเข้าไปในถ้ำแต่ฝนก็ยังตกหนักมาก
นะคะตีสองทีมค้นหายังลุยค้นหาต่อนะคะอย่างต่อเนื่องลุยเข้าไปกว่า3กิโลเมตรแต่หนทางก็ลำบากโอเคแสดงว่าทำกันทั้งคืนนะฮะใช่แล้วไม่ได้หยุดนะคะทั้งคืนตอนตีสามสามสิบห้าก็ปภ.เชียงรายปภ.เชียงรายก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำว่ากันไปประมาณนั้นน่ะนะเราอยากอัปเดตชาวนี้ไปกันที่คุณวสุริมปนุชัยนะคะผู้สื่อข่าวสปริงนิวนะคะเกาะติดอยู่ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะสวัสดีค่ะคุณวสุคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับเอาละครับอัปเดตสถานการณ์เช้าวันนี้เชิญครับเชิญครับครับอ๋อวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ทางท่านผู้ว่าเข้ามาตอน 3:00 น.นะครับเพราะว่าเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานที่ผ่านไปเนี่ยมีการยกเลิกการค้นหาชั่วคราวนะครับท่านผู้ว่าก็มาดูพื้นที่แล้วก็ท่านก็บอกว่าจะต้องค้นหาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเวลามันก็ผ่านพ้นไป3วันวันนี้เข้าวันที่4แล้วเพราะนั้นการทำงานมันจะต้องทำงานแบบเข้มข้นขึ้นแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ก็เลยมีการปรับแผนมีการอะไรฮะซึ่งทางทีมดำน้ำที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเรสคิวอีกหนึ่งทีมที่จะเข้ามาช่วยในวันนี้เป็นทีมของทางคุณนรินทร์ณบางช้างหรือพี่เอ๋เราเนี่ยนะครับก็ได้ประสานทีมในกลุ่มของแกที่มีความชำนาญเคยช่วยเหลือในเรื่องของการติดสูญหายในถ้ำเคยมีประสบการณ์ที่อเมริกาหลายที่อยู่นะครับวันนี้ก็ได้มีการเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็มาบีฟในเรื่องของการทำงานว่าพื้นที่ตรงไหนติดปัญหาอะไรเข้ายังไงซึ่งความกังวลที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ทลายปัญหาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้นะฮะก็เหลือแต่ว่าถ้าพบเด็กแล้วจะนำเด็กออกมายังไงเนื่องจากว่าจุดที่จะต้องออกมาบริเวณระยะ3กิโลที่จะออกปากถ้ำเนี่ยมันจะต้องมุดเข้าไปในโพรงซึ่งมีระยะมันจะมีทั้งหมดประมาณ3ช่วงช่วงหนึ่งก็10กว่าเมตร20เมตรซึ่งระยะมันก็ค่อนข้างจะไกลอยู่แล้วก็เป็นโพรงเล็กทีนี้การที่จะนำเด็กออกถ้าพบเด็กนะครับการจะนำเด็กออกเนี่ยก็จะต้องใส่เครื่องช่วยใส่อุปกรณ์ในการดำน้ำแต่ถ้าเด็กไม่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วจะเกิดปัญหาอีกครั้งน้ำเนี่ยมันขุ่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีพี่เลี้ยงประคองออกมาตลอดแล้วปัญหาของการใช้อุปกรณ์ก็เป็นปัญหาเป็นปัญหาหลักที่ทางชุดกู้ภัยหรือว่าทางหน่วยซิลวางแผนกังวลกันอยู่พอดีทางหน่วยงานใหม่ของพี่เอ๋นรินทร์ที่จะเข้ามานะครับเขาจะมีอุปกรณ์พิเศษที่เป็นผมก็เรียกไม่ถูกเนาะมันเป็นหน้ากากที่ไม่ต้องคนที่ไม่ได้ผ่านการฝึกดำน้ำมาก่อนเนี่ยสามารถใช้ได้สวมปุ๊บหายใจได้ปกติเลยแล้วก็จะพาออกได้อุปกรณ์ตรงนี้เขาเป็นอุปกรณ์ที่ซื้อมาจากทางสวีเดนแล้วก็เคยใช้งานได้ผลมาแล้วก็เลยวันนี้ทางทีมดำน้ำชุดเนี้ยก็เตรียมที่จะเข้าซึ่งเป็นอีกทีมหนึ่งที่วันนี้ทางทีมข่าวสปริงนิวเราเนี่ยจะได้เกาะเข้าไปสังเกตการในการปฏิบัติหน้าที่ในถ้ำเลยนะครับชุดนี้เป็นชุดหนึ่งครับค่ะชุดรถจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าอะไรล่าสุดไหมคะจากทีมที่เข้าไปตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ทำการที่จะช่วยเหลือค้นหานะครับเมื่อวานนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของความก้าวหน้าในการทำงานค่อนข้างที่จะเห็นภาพชัดเจนทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการทำลายสิ่งกีดขวางหรือการข้ามพ้นอุปสรรคที่จะเข้าไปถึงโพรงที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้หมดในส่วนของแสงสว่างในการอำนวยความสะดวกภายในถ้ำเมื่อวานก็ถือว่าคืบหน้าไปมากเพราะว่าทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็ระดมกำลังเต็มที่เลยเพื่อที่จะเดินสายไฟเข้าไปเพื่อที่จะให้แสงสว่างหรือการใช้อุปกรณ์ในเครื่องช่วยการระบายอากาศภายในเนี่ยสามารถที่จะลากสายไฟเข้าไปในระยะที่ไกลกว่าเดิมนะครับการสื่อสารก็เช่นกันนะครับเมื่อวานก็จะมีการลากสายโทรศัพท์ที่จะใช้เป็นอินทรพลแจ้งความคืบหน้าในการทำงานเนี่ยเข้าไปได้ในระยะที่ไกลมากขึ้นแล้วก็ถือว่าเมื่อวานนี้ทุกภาคส่วนที่เข้ามาจัดการในการช่วยเหลือเนี่ยมีผลงานค่อนข้างจะก้าวหน้ามากเลยครับเมื่อวานนี้ค่ะแล้วในส่วนของโพรงที่บอกว่าเจอด้านบนภูเขาอะนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลายหน่วยหลายฝ่ายเลยนะครับระดมกำลังขึ้นไปปูพรมในการค้นหาโพรงเพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันจะมีโพรงที่ทั้งคราวใช้เข้าออกอยู่สามารถลงไปถึงบริเวณจุดทางแยกได้ซึ่งตรงนั้นถ้าพบนะครับสามารถที่จะล่นระยะเวลาการทำงานและส่งทะเบียนหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับซึ่งตรงนั้นวันนี้น่าจะมีรายงานลงมาครับว่าโพรงที่ว่าตรงนี้มีการค้นพบหรือว่าจะใช้ประโยชน์จากโพรงนั้นได้อย่างไรบ้างครับครับผมก็จะว่าดูไปดูมาปล่องถ้ำนะครับน่าจะเป็น
น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่มีโอกาสมากที่สุดกระมังนะครับเพราะการเข้าไปทางถ้ำตรงๆอ่ะมันเจอน้ำจะวิทย์อย่างไรเนี่ยน้ำมันก็มาแรงน้ำมันก็มาเยอะเหลือเกินแต่ถ้าเจอโพรงหรือปล่องถ้ำหลายๆจุดแล้วบังเอิญมาเอิญไปจุดไปเจอจุดที่มันใกล้ๆกับที่เด็กหนีน้ำเนี่ยมันก็มีโอกาสมากที่สุดใช่ไหมฮะครับครับแต่การเจอโพรงเจอป่องนี้มันก็เป็นจุดบอกจุดหนึ่งว่าในเรื่องที่ความเป็นห่วงเรื่องของอากาศหายใจตรงนั้นก็ทำให้ลดปัญหาความเป็นห่วงตอนนั้นลงได้ใช่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 มีอากาศได้หายใจก็สามารถโฟลได้ใช่ไหมฮะแต่ในเรื่องของที่จะให้ความช่วยเหลือสะดวกขึ้นน่ะก็คงจะเป็นตามนั้นแหละครับที่ไหนครับครับแต่หวาดเสียวอยู่อย่างนึงกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะกระหน่ำหนักแถวเชียงรายเพิ่มเติมนี่ครับตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่หยุดเลยครับตอนนี้ดูฝนยังตกอยู่เมื่อวานด้วยเลยฮะครับครับแสดงว่าน้ำจากผาหมีก็จะยิ่งแรงจะยิ่งเยอะขึ้นอีกขณะเดียวกันน้ำจะซึมมาตามผนังถ้ำนะฮะก็จะเยอะขึ้นอีกนะฮะครับโอกาสวิทย์ให้ลดระดับอย่างที่เข้าไปได้ง่ายๆก็คงน้อยเต็มทีฟังดูอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยระดับน้ำเนี่ยยังไม่สามารถที่จะไปบริหารจัดการในการลดได้แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยทางหน่วยซีวะได้ไปทำการเปลี่ยนทิศทางน้ำซึ่งการเปลี่ยนทิศทางน้ำเนี่ยทำให้การทำงานทางด้านซ้ายมือที่จะแยกไปนะครับสะดวกมากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าพอการเปลี่ยนทิศเนี่ยมันทำให้กระแสน้ำเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าแต่ระดับน้ำก็ยังคงเป็นอยู่ประสาทอยู่ดีแล้วครับน้ำยังสูงเพราะว่ามันเติมมาเยอะนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณประสุครับขอบคุณนะคะคุณประสุริปะนุไทยค่ะผู้สื่อข่าวสปริงนิวนะคะรายงานจากถ้ำหลวงที่เชียงรายค่ะ